านัททิวไปหาแบรนด์ครั้งแรกจะมันและสนุกขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่เมกาฮาร์เบอร์แลนด์เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางแคมาถึงนัททิวก็เข้าสนามประลองความเร็วก่อนเลยเป็นสนามประลองความเร็วฝ่าด่านสิ่งกีดขวางทั้งไปและกลับที่เป็นรูปแบบใหม่ที่สนุกกว่าเดิมต้องใช้ความเร็วและความว่องไวนัททิวถึงกับขาอ่อนเลยทุกคนมีเกมอินเตอร์แอคทีฟท้าตามล่าหาปุ่มไฟที่เก็บคะแนนเป็นหลายคนในสนามประลองรูปแบบใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิมแล้วที่นี่ก็มีซีซีฟอร์เกม AR Interactive ควบคุมบอลทะลุมิติเกมนี้นัททิวชอบมากๆเลยล่ะค่ะและเมื่อมาหาบอลแลนด์ที่พลาดไม่ได้คือเล่นสไลเดอร์นัททิวเห็นสไลเดอร์ภูเขาไฟก็อยากลองค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกของนัททิวเลยนะคะนัททิวบอกว่ามันมากนัททิวเล่นไปหลายรอบเลยล่ะค่ะกระโดดจัมป์กดไฟนัททิวก็ไปลองมาแล้วและเร็วๆนี้เตรียมพบกับฮาร์เบอร์ไอแลนด์ส่วนน้ำลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจะมาเปิดที่นี่บนพื้นที่กว่า 7,000 ตารางเมตรบอกเลยว่านัททิวอ่ะเตรียมตัวรอแล้วค่ะพอนัททิวบอกว่าจะมีส่วนน้ำนัททิวก็บอกว่าอยากมาอีกมากๆเลยใครยังไม่เคยมาฮาร์เบอร์แลนด์สาขานี้ต้องลองมาแล้วนะคะเขาตกแต่งในทีมอะควาเวอร์เป็นสีฟ้าทีมโลกใต้ท้องทะเลดูมีสีสันสดใสมากๆเลยค่ะก่อนกลับนัททิวไปเห็นรูปปั้นระบายสีนัททิวก็บอกว่าขอลองสักตัวแล้วกันเป็นไงคะแม่หน้าตาหนูไหมทุกคนคิดว่าเหมือนไหมล่ะคะ